สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่วงเทิร์นโปรกับโนบุระนะฮะสัปดาห์นี้ครับอยู่คุณณัฐพงศ์นะครับจากโนบุระครับสวัสดีครับสวัสดีครับเรามาคุยกันเรื่องของหุ้นในกลุ่มค้าปลีกถูกไหมครับผมซึ่งคำนิยามของว่าค้าปลีกเนี่ยก็คือเหมือนเป็นร้านค้าซื้อมาขายไปซื้อของมาแล้วก็ขายในราคาที่ได้กำไรก็คือรับของมาแล้วมีหน้าร้านต่างๆใช่เพราะฉะนั้นมันจะเป็นเขาเรียกว่าศตวรรษช่วง20ปี30ปีที่ผ่านมาหุ้นค้าปลีกนี่ถือว่าเป็นหุ้นที่ก่อให้เกิดพลิกชีวิตนักลงทุนหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นโอ้โหบิดาแห่ง VI ไทยของเรา ดร.นิเวศก็ท่านก็ลงทุนในเนี่ยแหละหุ้นค้าปลีกของเรานี่แหละต้องครับก็เติบโตลากยาวถึงปัจจุบันนี้ซึ่งถ้าเราไปเทียบกับตัวเมืองนอกเนี่ยมันมีหลายกระแสว่าค้าปลีกเนี่ยจะถูก disrupt ไปละด้วยตัวของเทคโนโลยีด้วยตัวของ e-commerce ไปซึ่งในบ้านเราเองก็พอจะเริ่มเห็นบ้างแล้วแหละจริงๆก็เลยอยากจะถามพี่นัทว่าเฮ้ยแล้วกลุ่มค้าปลีกในประเทศไทยเนี่ยมันอยู่ในสเตจไหนที่มันจะต้องโดนดิสรัปไปแล้วไหมหรือว่ามันอาจจะข้ามขั้นแล้วโดนดิสรัปไปเลยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆถ้าในมุมของตัวกลุ่มค้าปลีกเนี่ยพี่มองว่ากระแสของตัวออนไลน์เนี่ยถือว่าเป็นกระแสที่ถือว่ามาค่อนข้างแรงแล้วก็ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมามีการเติบโตค่อนข้างสูงนะครับเพียงแต่ว่าถ้ามองพอร์ชั่นจริงๆของตัวกระแสของพวกออนไลน์นะครับจริงๆคิดเป็นไม่ถึง 5% ของตัวมูลค่าค้าปลีกโดยรวมของประเทศไทยคือแฟกต์ความเป็นจริงเนี่ยมาแค่กิน 5% แต่ว่าความใหญ่ความดังหรือความอารมณ์มันมาเต็มหมดมันมาก่อนแล้วเรียบร้อยไปหมดแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของตัวภาพของการเติบโตในระยะยาวแน่นอนอาจจะมีผลกระทบบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นในเรื่องของตัวการปรับตัวของตัวผู้ประกอบการแล้วแหละว่าอาจจะต้องเหมือนกับล้อให้ทันกับตัวเทคโนโลยีหรือว่ารูปแบบของการค้าที่ในลักษณะของออนไลน์มากขึ้นจะเห็นได้ว่าผู้ประกอบการทุกรายเนี่ยพยายามเปิดแพลตฟอร์มใหม่อยู่ในรูปแบบของออนไลน์มากขึ้นก็มีค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ผสมผสานไปล้อกับออฟไลน์ด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าต้องบอกว่าใช่เพราะว่าหรือว่าเรียกเป็นในลักษณะของตัวออนมิชชันแนลนะครับจะเห็นได้ว่าจุดเด่นของบ้านเราก็คือพฤติกรรมของตัวเหมือนผู้บริโภคอะครับ อย่างคนเราก็ยังต้องเหมือนกับเน้นทำงานใช้ชีวิตอยู่ในเหมือนสำนักงานค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่จะไปส่งของจริงๆไปที่บ้านเนี่ยอาจจะไม่มีคนรับเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดรับหรือว่าเดี๋ยวที่บ้านรู้ว่าซื้อ ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยจุดออฟไลน์ก็ยังถือว่าเป็นจุดที่ค่อนข้างสำคัญอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวออฟไลน์กับออนไลน์พี่มองว่าน่าจะไปแบบในลักษณะควบคู่กันไปนะครับซึ่งในวันหนึ่งก็ผู้ประกอบการหลายๆอย่างที่อยู่ในคาปลิกเนี่ยเขาก็มีการปรับตัวอยู่แล้วแหละใช่ก็พยายามจะขยายตลาดไปด้วยต่อให้วันหนึ่งน้ำหนักอาจจะไปอยู่ในออนไลน์มากขึ้นเขาก็รอรับตรงนี้ไว้อยู่แล้วใช่ถูกครับและในบ้านเราจริงการบริโภคปัจจุบันข้างในคอนซัมชันหรือให้ GDP กับตัว C ของเราเนี่ยมันมีการเติบโตต่อเนื่องหรือว่าจากที่บอกว่ามันหลายคนบอกว่าโอ้โหเงินเดือนไม่ได้ขึ้นอะไรเศรษฐกิจก็ฝืดเคืองนะใครบอกว่าโต 4% GDP แต่ไม่เห็นจะรู้สึกอย่างนั้นเลย การจับจ่ายใช้สอยของคนปกติทั่วไปมันยังจะมีรูให้โตครับจริงๆถ้ามองในเรื่องของตัวภาพของการบริโภคณปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าดูสดใสมากขึ้นนะครับหลักๆเลยเนี่ยดีตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาแล้วนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็มาจากในเรื่องของมูทของการใช้จ่ายที่ดีขึ้นนะครับไม่นับซึ่งภาษีไม่นับไม่ลดหย่อนถูกไหมที่ภาครัฐออกมากระตุ้นแบบนี้แน่นอนส่วนหนึ่งก็นำมาจากในเรื่องของตัวภาครัฐที่มาช่วยกระตุ้นขณะเดียวกันเนี่ยนอกจากในเรื่องของตัวมาตรการช็อปช่วยชาติแล้วเนี่ยมันก็ยังมีมาตรการในเรื่องของตัวการออกสวัสดิการบัตรคนจนนะครับตรงนี้เนี่ยก็ทำให้ตัวกำลังซื้อในกลุ่มของรากหญ้าก็มีเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันขณะเดียวกันเนี่ยถ้าน้องเพชรสังเกตดูดีๆหลังจากช่วงผ่านพ้นของช่วงเหตุการณ์ของการไว้อะไรมาแล้วเนี่ยก็เริ่มเห็นเซนติเมนต์ของคนมาเริ่มเหมือนกับจับจ่ายใช้สอยเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันแล้วมองผสานกับเรื่องของ external ก็คือในเรื่องของตัวภาพของเศรษฐกิจนะครับจะเห็นได้ว่าภาพของการส่งออกนะครับรวมถึงในเรื่องของตัวภาพของการบริการจำนวนตัวเลขนักท่องเที่ยวก็ยังรายงานว่าโตโดดเด่นต่อเนื่องตรงนี้เนี่ยก็หนุนภาพของตัวดัชนีความเชื่อมั่นทั้งตัวผู้บริโภคเองแล้วก็ภาคของธุรกิจเนี่ยเริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้นตั้งแต่ปลายปีที่แล้วอันนึงที่เห็นได้ค่อนข้างชัดก็คือตัวดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคนะครับรายงานออกมาเดือนล่าสุดอย่างเดือนธันวาคมเนี่ยก็บวกต่อเนื่องเป็นเดือนที่5นะครับแล้วก็สูงสุดในรอบ35เดือนนะครับตรงนี้เนี่ยทำให้ภาพของควอเตอร์4เนี่ย
พี่คิดว่าในขาของตัว same store sale เนี่ยหรือว่ายอดขายของสาขาเดิมเนี่ยแหละจะน่าจะเริ่มเห็นการเติบโตในอัตราเร่งมากขึ้นแล้วแล้วก็ในแง่ของตัวกำไรเนี่ยพี่คิดว่าน่าจะเป็นพีคที่สุดของปีได้สำหรับตัวนะครับหลีกแบบนี้คำว่าความเชื่อมั่นของผู้บริโภคนี่ผมขยายความให้ที่ฟังนิดนึงครับมันจะวัดจากอะไรดูยังไงผมอยากรู้เหมือนกันจริงๆหลักๆ ก็คือมาจากในเรื่องของเซนติเมนต์ของผู้บริโภคว่ามีความเชื่อมั่นต่อภาพรวมของเศรษฐกิจมากน้อยแค่ไหนความเชื่อมั่นในเรื่องของตัวการจ้างงานมากน้อยแค่ไหนซึ่งอันเนี้ยมันจะเป็นเหมือนตัวบ่งบอกว่าตัวผู้บริโภคเนี่ยมีความพร้อมที่จะ spend มากน้อยแค่ไหนโอเคงั้นเรามาปัจจัยเรื่องของตัว spend แล้วเรารู้แล้วว่าเริ่มมีการขยายตัวของเศรษฐกิจละในฝั่งของการบริโภคนะทางโนมูระเองดีมองว่าปี2018เนี่ยsentiment ทิศทางการบริโภคเนี่ยมันจะเป็นยังไงฮะถ้าเป็นภาพเศรษฐกิจเลยก็ในมุมมองของโนมูระเองก็ถือว่ามองการเติบโตของ GDP เนี่ยปีนี้ก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับก็คือมอง GDP growth เนี่ยประมาณ 4% เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วก็คือ 3.9 key driver หลักๆเนี่ยแม้ว่าจะอยู่กระจุกตัวอยู่ในภาคของการส่งออกทั้งสินค้าและบริการแล้วก็ในเรื่องของตัวภาคการลงทุนของภาครัฐแต่อันนึงที่ถือว่าเรามองว่าเป็นสัญญาณที่ดีขึ้นก็คือในเรื่องของตัวการบริโภคเนี่ยก็ยังคงโตได้ประมาณ 3% ใกล้เคียงกับปีที่แล้วแล้วก็มูดของตัวsentiment ของการจับจ่ายใช้สอยในปีนี้ถือว่าดีขึ้นอันนึงที่น่าจะเห็นได้ในตอนต้นปีนี้ก็คือในเรื่องของตัวการประกาศค่าแรงขั้นต่ำนะครับที่จะเห็นได้ว่าในปีนี้เนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะประกาศเลนในเรื่องของการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยก็คือประมาณ 2-15 บาทซึ่งทางโนมูระเองเนี่ยมองว่าปีนี้น่าจะมีการปรับขึ้นเนี่ยสูงกว่าปีที่แล้วก็คือน่าจะสูงกว่าระดับ 1.8% ในปีก่อนหน้านะครับซึ่งตรงนี้ก็จะถือว่าเป็นคีย์ไดรเวอร์ที่สำคัญเพราะว่าประชาชนก็เริ่มมีรายได้เพิ่มมากขึ้นก็พร้อมที่จะสเปนมากขึ้นตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นคีย์ไดรเวอร์ที่สำคัญในฝั่งของตัวภาคของการบริโภคครับซึ่งทางพี่นายมองว่าจริงๆแล้วถ้าสมมติคนที่มีรายได้ที่มากขึ้นเนี่ยใช่เขาจะสเปนในฝั่งไหนในส่วนไหนพอบอกได้ไหมจริงๆถ้าเป็นในฝั่งของตัวกลุ่มรากหญ้าแน่นอนก็คือการจับจ่ายใช้สอยก็น่าจะต้องเน้นในฝั่งของตัวสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันพวกบริโภคทั่วไปใช่แต่ถ้าเป็นในกลุ่มที่เป็นระดับกลางถึงบนขึ้นมาหน่อยเมื่อมีรายได้เพิ่มมากขึ้นในระดับที่เป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงขึ้นเนี่ยก็มีความพร้อมที่จะไปอาจจะไปจับจ่ายใช้สอยในสินค้าที่อาจจะไม่ได้จำเป็นมากนักในช่วงก่อนหน้าหรือว่าที่เรียกว่าสินค้าฟุ่มเฟือยนะครับตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเซนติเมนต์ที่อาจจะมองแต่ละรูปแบบของตัวผู้บริโภคเนี่ยต่างกันไปนะครับนี่คือในฝั่งของการบริโภคที่น่าจะมีดีขึ้นในส่วนของภาครัฐเองนะครับมีออกการนโยบายอะไรต่างๆที่ช่วยส่งเสริมไม่ว่าจะเป็นถ้าต้นปีนี้ก็เห็นแว่วๆว่ามีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองนะใช่อันนี้ก็เป็นกระตุ้นการท่องเที่ยวเหมือนกันถูกครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นคีย์ไดรเวอร์ในแง่ของตัวมูดของเซนติเมนต์ในแง่ของการจับจ่ายใช้สอยเหมือนกันเพราะว่าในเรื่องของตัวภาครัฐถ้ามีการเหมือนกับส่งเสริมในเรื่องของการสเปนที่จะสนับสนุนให้คนไปท่องเที่ยวในเมืองจังหวัดรองมากขึ้นก็จะแน่นอนเศรษฐกิจในจังหวัดเมืองรองที่เคยเหมือนอาจจะเป็นแค่เมืองทางผ่านตอนนี้ก็น่าจะเหมือนมีแอคทิวิตี้เพิ่มมากขึ้นตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้ประชาชนในจังหวัดเมืองรองดังกล่าวเนี่ยก็อาจจะมีในเรื่องของตัวกำลังทรัพย์เพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันก็คือเหมือนเป็นนโยบายที่จะช่วยกระจายรายได้เป็นไกลๆแบบนั้นถูกไหมใช่จริงๆภาครัฐเนี่ยถือว่าเป็นคีย์ไดรเวอร์ที่สำคัญในปีนี้ที่ทางโนมูระมองด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าอย่างอันหนึ่งที่เห็นได้ตอนต้นปีก็คือในเรื่องของตัวภาครัฐเองก็มีแนวโน้มที่จะเหมือนกับสเปนมากขึ้นในเรื่องของตัวการออกงบประมาณเพิ่มรายจ่ายเพิ่มเติมกลางปี61ซึ่งจริงๆถ้าไปมองในตัวเบรกดาวน์ของตัววงเงินนะครับประมาณ 1.5 แสนล้านบาทตรงนี้เนี่ยหลักๆของเขาเนี่ยก็จะไปสนับสนุนในกลุ่มของเศรษฐกิจรากหญ้าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสนับสนุนสินค้าราคาเกษตรนะครับรวมถึงการเพิ่มวงเงินสำหรับสวัสดิการคนจนเฟส2นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นคีย์ไดรเวอร์ในแง่ของตัวการกระตุ้นของคอน sumer เหมือนกันการบริโภคในปีนี้เหมือนกันเรามองเห็นฝั่งทางด้านดีแล้วฝั่งสดใสและฝั่งที่เป็นความเสี่ยงนะครับเราควรจะระมัดระวังอะไรกับการลงทุนในกลุ่มค้าปลีกแบบนี้ครับก็ด้วยภาพของปีที่แล้วถ้าจำได้ก็คือในแง่ของตัวมูทของเซนติเมนต์ของการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีมากนักนะครับคีย์ไดรเวอร์สำหรับปีที่แล้วจริงๆเนี่ย2 ใน 3เลยของตัวบอททอมไลน์เนี่ยมันมาจากในเรื่องของการพยายามไปปรับปรุงในแง่ของตัวความสามารถในการทำกำไรซึ่ง
การที่เราจะไปเน้นในเรื่องของการเพิ่มมาร์จิ้นอย่างเดียวเนี่ยพี่ว่าลำบากในฝั่งของตัวลองเทอมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดโฟกัสหลักๆในปีนี้จะเห็นได้ว่าพี่จะเน้นในฝั่งของตัวรายได้เพิ่มมากขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของตัวความเสี่ยงของกลุ่มนี้ก็คือถ้ากำลังซื้อมันไม่กลับมาเหมือนกับที่คาดเอาไว้เนี่ยก็อาจจะมีผลในแง่ของตัวการเติบโตของรายได้ในปีนี้อาจจะไม่ได้เป็นไปตามเป้าซึ่งถ้าในมุมมองของตัวทางโนมูระเองก็คือจุดคอนเซิร์นหลักๆสำหรับตัวกำลังซื้อเนี่ยเราคอนเซิร์นในฝั่งรากหญ้าเป็นหลักนะครับเพราะว่าจริงๆปีนี้เนี่ยสิ่งที่ถือว่ายังเป็นตัวฉุดอยู่สำหรับตัวภาคของเศรษฐกิจก็คือราคาสินค้าเกษตรที่ถือว่ายังทรงตัวอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยในฝั่งของตัวจุดคอนเซิร์นก็ตรงนี้เนี่ยก็จะถือว่าเป็นตัวที่ต้องระมัดระวังใช่อีกอันนึงที่ถือว่าจะต้องติดตามก็คืออย่างที่เราเกริ่นไปละตั้งแต่ต้นเทปนะครับก็คือในเรื่องของตัวกระแสของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีนะครับแน่นอนตอนนี้เนี่ยเริ่มทุกคนเริ่มรู้จักในเรื่องของการช้อปปิ้งออนไลน์เพิ่มมากขึ้นตรงนี้เนี่ยแม้ว่าในข่าวของช็อตเทอมอาจจะยังไม่ได้มีผลต่อตัวรูปแบบของการทำเนินธุรกิจนะครับสำหรับกลุ่มนี้มากนักแต่ลองเทอมแน่นอนกระแสที่มันเติบโตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดเปลี่ยนก็คือน่าจะเริ่มเห็นในเรื่องของตัวผู้ประกอบการในกลุ่มนี้เนี่ย เริ่มปรับตัวนะครับที่จะไปล้อให้ทันกับตัวกระแสในเรื่องของการช้อปปิ้งออนไลน์มากขึ้นปีนี้น่าจะเริ่มเห็นการเปิดแพลตฟอร์มของกลุ่มช้อปปิ้งออนไลน์นะครับของกลุ่มผู้ประกอบการในฝั่งฮับอีกเพิ่มมากขึ้นในปีนี้นะครับตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าต้องเป็นตัวที่ต้องติดตามในระยะยาวเราก็ได้เห็นภาพรวมแล้วว่ากลัวในกลุ่มฮับอีกนะมันมีปัจจัยอะไรบ้างที่น่าจับตามองแล้วก็ปัจจัยอะไรบ้างที่ควรจะให้ความระมัดระวังพิเศษสัปดาห์หน้าแม่งอยู่กับเรานะครับจะมาให้วิวแล้วกันนะในมุมมองในเรื่องของตัวท็อปพิกว่าทางโนราเองเนี่ยจะเลือกหุ้นอะไรในกลุ่มค้าปลีกฮะเดี๋ยวเราติดตามกันในสัปดาห์หน้าครับสัปดาห์นี้ขอบคุณพี่นักก่อนครับสวัสดีขอบคุณมากครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าครับพบกันใหม่ครับ